ส่วนคดีหลานชายอดีตรัฐมนตรีที่ถูกกล่าวหาว่าไปวางยาข่มขืนผู้หญิงเสร็จแล้วคดีมันไม่คืบน้องผู้หญิงไปพบทนายตั้มนะคะพยายามจะร้องเรียนท่านผู้ชมคือมันพีคขึ้นมาอีกระดับนึงตรงที่ว่าระหว่างที่น้องผู้หญิงเขาเจอกับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีญาติของฝั่งผู้ชายผู้ก่อเหตุโทรมาหาน้องแล้วอยู่กับทนายตั้มพอดีไงคะก็เลยกลายเป็นคลิปที่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้ฟังนะคะบางท่านฟังละแต่บางท่านลองฟังอีกรอบแต่ก่อนจะฟังคลิปนี้นะคะตูนบอกก่อนว่าล่าสุดคุณอาน้องคนนี้อะค่ะที่มาเจรจาเนี่ยท้าฝ่ายหญิงสาบานวัดพระแก้วนะว่าเรื่องนี้มันจริงหรือเปล่าอ่ะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นย้อนไปดูคลิปนี้ก่อนนะคะที่เหมือนกับว่าพยายามจะเจรจาไกล่เกลี่ยแทนนะคะน้องนะเรียกอาน้องนะอาเป็นคุณอาของน้องน้องอุ๋ยอ่ะอารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วอาก็ไม่สบายใจนะน้องแนนคือจริงๆแล้วคุณอ๋อเป็นอาของกำลังจะให้เล่นการเมืองจะให้เป็นรองเลขาของไม่ใช่มันติดขัดขัดอะค่ะคุณอามันมีหลายเรื่องที่จะต้องให้ดันเขาให้ช่วยเหลือประเทศไทยอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เขาเสียหายนะลูกนะงั้นถ้าหนูมีปัญหาเรื่องการเงินการอะไรเนี่ยคือหนูไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินเลยค่ะถ้าน้องไม่รู้หรอกว่าไปทำอะไรกันหรืออะไรกันถ้ามันมีเรื่องที่มันไม่ดีแล้วอ่ะมันก็จะเสียหายทั้งคู่นั่นแหละคือเขาทำไมเขาถึงทำกับหนูแบบนี้คะอาไม่ได้อยู่ด้วยไงอาก็เลยไม่รู้ว่าใครผิดแต่ถ้ามันขึ้นไปอยู่ในกระบวนการของโรงของศาลแล้วมันก็จะสืบสาวราวเรื่องกันเยอะแยะมากมายไม่รู้ใครถูกใครผิดก็จะว่ากันไปก็จะเสียหายกันทั้งคู่นั่นแหละเหมือนศาสตร์คนเข้าหากันนะลูกค่ะงั้นน้องคะงั้นเดี๋ยวคุยกับพี่ชายหนูนะคะเรื่องมันไปถึงโรงพักแล้วแหละนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหลานของอาเนี่ยเขาลองมาโทรมาคุยกับน้องเขานะแล้วก็ขอโทษขอโพยแล้วทำไมถึงทำอย่างนั้นต้องบอกเหตุผลหน่อยนะครับนะมันจะได้ไม่รู้ว่าใครถูกแต่ลูกถ้าเต่าอาก่อนที่อาจจะโทรมาอาจะไม่คุยกับหลานก่อนหรอว่าเรื่องราวเป็นยังไงอ่ะอาคุยเขาได้แต่ขอโทษอาว่าเขาเมาต่างคนต่างยินยอมกันเขาพูดอย่างนี้อาก็ไม่สามารถที่จะเข้าข้างหลานได้พอเขาพูดมาอย่างนี้มันก็คุยยังไม่รู้เรื่องละเนี่ยค่ะคือน้องผู้หญิงผู้เสียหายเป็นนักร้องนักแสดงอายุ21ปีนะคะเขาสงสัยในใจตั้งแต่แรกแล้วว่าทำไมคดีมันไม่คืบคือเหตุการณ์เกิด9สิงหาคมพื้นที่สน.โชคชัยเขาแจ้งความ11สิงหาคมแต่คดีมันไม่ไปไหนเลยเขาถึงมาร้องทนายตั้มระหว่างมาร้องทนายตั้มมีคนที่บอกว่าตัวเองเป็นอาโทรมาพูดอย่างนี้ค่ะกำลังจะให้หลานเล่นการเมืองมีหลายเรื่องนะที่เขาจะต้องช่วยเหลือประเทศไทยแล้วก็พยายามเจรจาไกล่เกลี่ยเหมือนพูดเรื่องเงินบ้างเรื่องจะฝากน้องไปเป็นดารานักแสดงที่ช่องหนึ่งบ้างอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมล่าสุดนะคะทีมข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ได้คุยกับอาน้องอีกรอบนึงหลังจากคลิปนี้ออกไปแล้วมันเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากเลยอาน้องบอกว่าหลังคลิปออกไปเครียดจนไม่สบายเลยเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่ออกไปจากฝ่ายหญิงฝ่ายเดียวค่ะอาน้องบอกเพราะฉะนั้นอาน้องไม่ให้สัมภาษณ์นะคะไม่อนุญาตให้เราใช้เสียงแต่ให้ข้อมูลเฉยๆก็แจ้งว่าอ่ะพอมันเป็นคดีละเดี๋ยววันจันทร์หน้านะคะจันทร์ที่จะถึงเนี่ยทางครอบครัวจะไปพร้อมกับทนายความและตัวหลานชายที่ว่าเป็นหลานชายรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีที่ว่านี่ไม่ใช่อาน้องนะคะหลานชายอดีตรัฐมนตรีเนี่ยวันจันทร์จะไปพบตำรวจที่สน.โชคชัยตามหมายเรียกจะไปเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเพราะยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจจริงๆและนอกจากเรื่องทางกฎหมายที่จะไปชี้แจงไปแสดงตัวแล้วอาน้องบอกด้วยค่ะว่าในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเตรียมท้าฝ่ายหญิงไปพิสูจน์ความจริงด้วยการสาบานที่วัดพระแก้วอาน้องบอกว่าเรื่องเนี่ยมันมีแค่2คนที่เขารู้กันเองอาน้องฟังจากหลานก็บอกว่าเป็นเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีสติและยินยอมพร้อมใจด้วยกันทั้งคู่สมัครใจทั้งคู่ดังนั้นอาน้องอยากพิสูจน์ทางคดีและอยากพิสูจน์ด้วยการให้น้องฝ่ายหญิงไปดื่มน้ำสาบานที่วัดพระแก้วบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าน้องเขาจะกล้าหรือเปล่าบอกอีกนะคะว่าที่ผ่านมาหลานชายเป็นคนดีมากย้ำหลายทีนะครับเป็นคนดีมากไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเลยเนี่ยค่ะเดี๋ยววันจันทร์นะคะก็คงจะได้เห็นกันว่าเป็นใครครับ